ครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านเนื่องจากวันที่19 20นี้เป็นวันที่มีกิจกรรมคนที่รักประชาธิปไตยหัวใจเป็นประชาธิปไตยในระบอบการปกครองซึ่งพวกเราได้ต่อสู้กันมาและช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมแสดงพลังอันที่รักของเราก็คือในระบอบประชาธิปไตยนี่นะครับก็อยากเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ขอให้มากันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอุณหภูมิความร้อนแรงทางการเมืองก็เริ่มขึ้นอีกแล้วแต่คิดว่าเรามาด้วยความสงบสันติก็คงไม่มีอะไรก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องให้มาร่วมชุมนุมกันเยอะๆนะครับ